จากกรณีนายกวินแสงนินกุลอายุ23ปีอดีตทหารเกณฑ์ชั้นประทวนสังกัดทหารบกปลดประจำการก่อเหตุฉกรรจ์ต่อเนื่องใช้อาวุธปืนขนาด .38 ยิงผู้บริสุทธิ์รวม2คดีโดยก่อเหตุที่ร้านสะดวกซื้อและโรงพยาบาลสนามเมื่อเวลา 15:30 นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวคนร้ายออกจากสภ.ปากน้ำระนองหลังจากสอบปากคำเบื้องต้นและควบคุมผู้ต้องหาขึ้นเฮลิคอปเตอร์เดินทางเข้ากรุงเทพพร้อมกันนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองระนองได้ทำการตรวจหาสารคัดหลั่งเชื้อโควิดของผู้ต้องหารายนี้ด้วยโดยระหว่างคุมตัวออกจากสภ.ปากน้ำระนองผู้ต้องหาได้ตอบข้อซักถามที่ผู้สื่อข่าวได้ถามโดยตอบว่าโกรธแค้นคน2คนพร้อมระบุชื่อโดยให้ไปบอกทั้ง2คนว่าเป็นต้นเหตุให้ตนเองต้องมาทำแบบนี้พร้อมระบุว่ามันทำร้ายผมมันเป็นรุ่นพี่เมื่อถามว่าทำไมจึงต้องทำร้ายผู้ป่วยนายกวินกล่าวว่ามีความโกรธแค้นคิดว่าเป็นผู้ป่วยยาเสพติดอยากขอโทษทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ